ตามราชกุลให้พ้นจากแผ่นดินไทยและทรงโอบฝังความรักชาติในศาสตร์ของชาติจารึกไว้เพื่อให้อันชนยุคทุกสมัยคือการที่ทรงมุ่งมั่นกระทำสงครามกับพม่าเมื่อพุทธศักราช2127ปกป้องพระราชอาณาเขตประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการความสันติพร้อมด้วยราชการมาที่สภาผู้แทนราษฎรอัยการผู้บริหารภาคประชาชนสำนักผู้ใหญ่บ้านสมาคมชมรมตามราชกุลให้พ้นจากแผ่นดินไทยและทรงโอบฝังความรักชาติในศาสตร์แห่งชาติจารึกไว้เพื่อให้อันชนยุคทุกสมัยตามมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอถวายจักรพรรดิยานเพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพิธีถวายราชสักการะเพื่อถวายความสำเร็จบนเสด็จพระนเรศวรมหาราช